今日话题，ประเด็นวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับสู่รายการประเด็นวันนี้ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับคุณหันชูและดิฉันรพีพันธ์วงกำประเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณหันชูคะสวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะครั้งที่แล้วนะคะเราส่งคนแนะนำถึงความสวยงามของหมู่บ้านซิตี้ซึ่งมีเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมโบราณที่น่าสนใจมากเลยเรื่อง3ความโดดเด่นด้วยกันอย่างแรกก็คือซุ้มประตูซุ้มประตูที่ว่านี่ก็คือว่าถือเป็นแลนด์มาร์คของหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านโบราณเนี่ยก็จะเห็นซุ้มประตูกันนะคะแต่ว่าของหมู่บ้านซิตี้มีความพิเศษเพราะว่าที่นี่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่หลายร้อยปีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านซิตี้นะคะตั้งอยู่ในเขตภูเขาแล้วก็ไม่ได้ผ่านสงครามก็เลยทำให้ทั้งหมู่บ้านไม่ได้ถูกทำลายหรือว่าไม่ได้รับการบุกเบิกทางธุรกิจมากเกินไปนะคะจึงได้รับการรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ค่ะแล้วก็เลยได้รับการขนานนามว่าเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีเสน่ห์มากที่สุดของจีนใช่หมู่บ้านซิตี้นี่ก็คือตั้งอยู่ที่มณฑลอันฮุยนะคะเมืองขวงชันนั่นเองใช่ค่ะอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมโบราณฮุยโจนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านซิตี้นี้วันนี้จะมาแนะนำกันต่อถึงความยอดเยี่ยมประการที่3นะคะใช่ค่ะต่อจากเรื่องของซุ้มประตูแล้วก็บ้านทรงโบราณต่างๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือหอบรรพบุรุษค่ะค่ะที่ดิฉันไปเยี่ยมนะคะหอบรรพบุรุษที่ประทับใจมากที่สุดก็คือจิ้งไอ้ถังค่ะเอ๋ค่ะเป็นหอบรรพบุรุษที่ชาวบ้านในหมู่บ้านซิตี้ได้ร่วมทุนสร้างขึ้นค่ะ oh, huh. เขาบอกว่าหอบรรพบุรุษมีขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กค่ะ mm-hmm. อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะเมื่อมีงานแต่งงานงานศพหรือว่าเรื่องใหญ่เรื่องเล็กของหมู่บ้านก็จะจัดขึ้นหรือว่าหารือที่นี่ค่ะถือว่าเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านแล้วก็เวลามีงานของส่วนรวมเนี่ยก็จะมาจัดที่นี่ใช่ค่ะถ้านึกถึงหอบรรพบุรุษดิฉันนึกถึงละครจีนโบราณหรือว่าหนังจีนโบราณเนี่ยก็จะเห็นแหละว่ามีป้ายบรรพบุรุษนะคะก็จะตั้งไว้แต่อันนั้นก็คือเป็นส่วนตัวในแต่ละบ้านใช่ค่ะพื้นที่ก็อาจจะเล็กหน่อยอันนี้อย่างที่คุณหันฉู่ว่าเป็นหลังใหญ่เลยเป็นหอใหญ่ใช่ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านซิตี้คือส่วนใหญ่ประชาชนแซ่หูนะคะก็คือนายหอบรรพบุรุษจิ้งไอ้ถังนะคะตั้งป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษ3ป้ายนะคะเป็นป้ายของหูซานผู้เป็นพ่อเลี้ยงของบรรพบุรุษตระกูลหูแล้วก็ป้ายของหูช่างอี้บรรพบุรุษตระกูลหูแล้วก็ป้ายของหูชื่อเหลียงบรรพบุรุษของหมู่บ้านซิตี้โอ้3ท่านนี้จะต้องเป็นบุคคลสำคัญแน่นอนเลยใช่ค่ะซับซ้อนเออต้องขอฟังประวัติหน่อยแล้วล่ะใช่ค่ะ亲爱的爸爸妈妈，你们好吗？现在工作很忙吧？身体好吗？我现在外地挺好的，爸爸妈妈不要太牵挂。虽然微信常常在发，其实我更想，我其实混得不是很好。我买了一双舞鞋给妈妈，别舍不得穿上吧，妈妈一定在广场称霸，你就是小区的一朵花，你们就别再催婚了，婚姻大事我从没放下，现在有个不错的姑娘，把照片发你们看看吧。你们每一个人都在撒谎。爸，很
很多事情不告诉你，只是不想让你担心。妈也不是每件事情都告诉你。如果你惦记她，就跟她说点她想听的，告诉她我们都很好。养狗啊，就跟养孩子一样，在一块儿待着呢，烦。分开了又想。街坊邻居都还好吗？替我问候他们吧。没事儿不要老闷在家，多出门转转总是好的。青春打响，摇滚。希望你们一切都好，不要让心不下，今年春节我一定回家。好了，先写到这儿吧。辞职经理，辞职经理，辞职经理。学会照顾自己，别干那些危险的事情。辞职经理，辞职经理，辞职经理。คือเขาบอกว่าในจีนนะคะตระกูลหูนะคะมีหูจริงแล้วก็หูปลอมค่ะหูจริงนี่คือต้องเป็นต้นตระกูลว่าอย่างนั้นใช่ค่ะหูปลอมนี่มีความเป็นมาที่พิเศษแล้วล่ะอืมใช่ค่ะคือหูที่หมู่บ้านซีดีก็เป็นหูปลอมค่ะอืมเรากันมาว่าในช่วงปลายของราชวงศ์ถังนะคะเกิดกบฏแล้วก็จักรพรรดิคือจักรพรรดิเป็นตระกูลหลี่กลัวองค์ชายประสบเคราะห์ร้ายนะคะก็เลยมอบให้หูซันก็คือผู้เป็นพ่อเลี้ยงตอนนั้นหูซันเป็นองครักษ์ของจักรพรรดินะคะก็คือเป็นคนที่จักรพรรดิไว้ใจได้นะคะให้เขาช่วยเหลียงดูแลองค์ชายค่ะองค์ชายก็ถูกเปลี่ยนจากแซ่หลี่เป็นหูค่ะเลยเป็นหูปลอมที่ว่านี่เองแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นหูชางยี่ก็เป็นบรรพบุรุษของตระกูลหูนะคะก็เลยหูในหมู่บ้านซีดีเป็นหูปลอมค่ะเพราะว่าเปลี่ยนจากตระกูลหลี่เป็นหูค่ะส่วนหูชื่อเหลียงนะคะเป็นรุ่นที่5ของหูชางอี้ค่ะโอ้ก็ถือว่ามีเชื้อสายตระกูลชนชั้นสูงเหมือนกันเนาะลูกหลานทั้งหลายค่ะใช่ค่ะครั้งหนึ่งที่หูชื่อเหลียงเดินทางถึงหมู่บ้านซีดี้นะคะด้วยความบังเอิญแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่มีฮวงจุ้ยดีมากค่ะจึงตัดสินใจนำพาทั้งตระกูลย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็เสด็จทอดมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นหอโบราณหอบรรพบุรุษนี้นะคะหอจิ้งอ้ายถังเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่เคารพบูชาร่วมกันนั่นเองใช่ค่ะนะคะก็เพราะว่าลูกหลานทั้งหมดเนี่ยก็ถือได้ว่าสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเดียวกันในตอนต้นเนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดก็คือมีสิ่งแปลกใหม่นะคะก็คือมีโต๊ะใหญ่ๆแต่ว่าแบ่งเป็นสองด้านและวางไว้ที่สองข้างของหอจิ้งอ้ายถังนะคะเขาบอกว่าเรียกว่าถวนเหวียนจัวก็คือพอถึงเวลาทุกคนมารวมกันถึงจะมารวมกันหรือเปล่าใช่ถูกต้องโอ้
เห็นภาพเลยเพราะว่าโต๊ะใหญ่เนี่ยบางทีถ้าคนไม่เยอะพอเราก็ใช้แค่ตัวเดียวถ้าคนเยอะๆเอามาต่อกันนี่ก็แบบนั่งยาวเลยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงงานเลี้ยงน่าจะเป็นตรุษจีนเนี่ยถือว่าเป็นการรวมหมู่รวมญาติจริงๆใช่ค่ะใช่ค่ะก็บอกว่าโต๊ะอย่างนี้นะคะมีใช้กันในไม่ใช่ทุกบ้านนะคะบ้านใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะใช้กันค่ะเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะออกไปเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นนักธุรกิจนะคะที่บ้านเป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะเขาก็จะกินข้าวบนโต๊ะข้างเดียวแล้วก็พอผู้ชายกลับบ้านมาแล้วก็กินข้าวในโต๊ะใหญ่ค่ะอ๋ออุ๊ยเป็นความหมายที่แฝงอยู่อีกทีนึงเนาะใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่กันเองเนี่ยก็คือโต๊ะเล็กหน่อยใช่ค่ะพอสามีกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็มานั่งรวมโต๊ะเออใช่ค่ะโอ้ค่ะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เห็นได้ในหมู่บ้านโบราณเนาะใช่ค่ะแล้วสำหรับความโบราณความเสน่ห์ที่สวยงามของที่นี่ในเรื่องของธรรมชาติเนี่ยต้องไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนใช่ค่ะ
็เดินอยู่ในตรอกซอยเล็กๆในซิตี้นะคะฟังเสียงของสายน้ำไหลผ่านแล้วก็เดินอยู่บนถนนแผ่นเห็นที่ปูขึ้นมาหลายร้อยปีแล้วหากไม่มีนักท่องเที่ยวที่แต่งชุดสมัยใหม่นะคะก็รู้สึกว่าตนเองได้หวนกลับไปสู่หลายร้อยปีก่อนค่ะโอ้ยดิฉันนึกถึงภาพถ้าเป็นนักคอสแต่งเล่นแต่งคอสเพลย์คอสเซอร์ทั้งหลายไปเดินที่นั่นนี่เขาชุดจีนโบราณนี่เข้าบรรยากาศมากใช่ค่ะถ่ายภาพต้องสวยแน่เลยคุณหันฉู่เมื่อตอนที่ได้ไปชมหมู่บ้านซิตี้นี่ได้เห็นบรรยากาศนั้นไหมคะใช่ค่ะได้เห็นค่ะแล้วก็เราก็ได้ไปกินข้าวที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะเขาบอกว่าบ้านนี้มีประวัติศาสตร์300ปีกว่าแล้วค่ะไม่น้อยเลยก็คือเป็นบ้านเก่าของบรรพบุรุษค่ะแล้วก็สืบทอดมาจนถึงวันนี้แล้วก็เจ้าของบ้านตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารค่ะโอ้ก็เข้าไปนั่งทานในบรรยากาศแบบนั้นนี่ดิฉันว่าอร่อยใช่ค่ะ เขาเรียกว่าอิ่มท้องแล้วก็อิ่มตาเนาะกับบรรยากาศโดยเฉพาะถ้าตอนกลางคืนเนี่ยวิวก็สวยไม่แพ้กันใช่ค่ะเมื่อถึงยามค่ำคืนนะคะนักท่องเที่ยวก็จะคิดว่าได้ชมวิวซิตี้แล้วก็รับรู้วัฒนธรรมหมดกันแล้วค่ะแต่จริงแต่ว่าไม่หมดไม่ได้หมดนะคะชาวบ้านยังได้เตรียมงานแสดงแสงสีที่ตระการดาในทะเลสาบค่ะก็คือเราแนะนำเมื่อครั้งที่หนึ่งนะคะว่าอยู่หน้าหมู่บ้านมีทะเลสาบกว้างๆนะคะแล้วก็โดยใช้ภาพที่เกี่ยวกับเรื่องราวของซิตี้บนฉากน้ำค่ะแล้วก็ยังมีการส่องไฟหลากสีแล้วก็ภาพการ์ตูนไปถึงซุ้มประตูโบราณค่ะทำให้สร้างภาพแบบย้อนยุคใหม่ถึงสมัยโบราณเลยค่ะก็ดูเป็นหมู่บ้านโบราณที่ยังคงความสวยงามแล้วก็เอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ได้ยาวนานมากเลยหลายร้อยปีนะคะแต่ปัจจุบันชาวบ้านที่นี่เขาก็ยังมีการที่อาศัยอยู่จริงๆไม่ใช่ว่าแค่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมใช่ไหมใช่ค่ะเขามีชีวิตอยู่กันที่นี่จริงๆนะคะตอนนี้มีลูกหลานชาวซิตี้กว่า300ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านซิตี้ค่ะแล้วก็บางคนก็อย่างเช่นเมื่อกี้เจ้าของบ้านเมื่อกี้เปิดร้านอาหารแล้วก็บางคนก็เปิดรีสอร์ทค่ะค่ะเมื่อเดินเข้าสู่หมู่บ้านก็เหมือนกับอยู่ท่ามกลางเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคุยโจโบราณค่ะโอ้โหก็ได้ชมบรรยากาศที่มีความเป็นจีนโดยที่เป็นเอกลักษณ์ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามดังนั้นถ้าคุณรู้สึกใจไม่สงบนะคะก็มาเดินตามตรอกซอยในซิตี้นะคะเพลิดเพลินกับชีวิตอันเงียบสงบแล้วก็หักคุณหลงไหลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมเก่าแก่นะคะก็มารับฟังตำนานโบราณของซิตี้กันค่ะแน่นอนว่าจะมากับความสนใจความอยากรู้แล้วก็หลงรักซิตี้จนลืมกลับเลยค่ะค่ะฉะนั้นถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวประเทศจีนแล้วได้ไปเยือนมณฑลอันฮุยนะคะรวมถึงไปที่เมืองขวงซานไปที่หมู่บ้านซิตี้แห่งนี้ก็รับรองว่าได้รับความประทับใจกลับไปแน่นอนนะคะใช่ค่ะเวลาของรายการวันนี้นะคะใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามค่ะกลับมาพบกับคุณหันฉู่และดิฉันรพีพันธ์วงกำระเวศกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWhy, 为了多年往事写下的遗言
想就不算也不甜，熟悉的人远在天边，陌生的情拥在眼前，不断再见，还能说多少遍，已经尘封的能不能是写下的遗言，见多少次才会杜绝思念，看多少眼就能平息泪点，再用多少年去摆脱从前，原来再见就是再也不见，没必要发现我们可爱或可怜，不断再见，还能说多少遍，已经尘封的能不能视而不见，不敢再见，不想再面对面，只为了当呼吸，伸出手。